โยโลสวัสดีครับพบกับรายการแท็บทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรเดี๋ยวพี่ผมนะฮะสอนรับผ้าคลุมก็ผมลายสีม่วงทวิชก็ผมนะฮะซึ่งเราจะไปยังไงเราก็จะไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับสิ่งแรกทำก็คือเปิดแอปทวิชขึ้นมาผมนะผมก็สมัครไอดีทวิชอะไรเรียบร้อยแล้วผมนะครับทีนี้สิ่งที่ผมต่อมาผมก็คือไปที่ Minecraft เนี่ยเพื่อเราไปดูไลฟ์ใน Minecraft ก็ผมนะฮะซึ่งเราก็ไปหา Minecraft ที่เขา drop on เนี่ยผมนะครับเราทำการกดไปดูอันนึงครับผมนะครับจากนั้นครับผมทำต่อมาครับผมนะครับตอนแรกมันจะขึ้นมีรับปิดมาร์กอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือทำการดูไลฟ์ไม่ครบ15นาทีครับผมนะฮะมันถึงจะได้ดรอปตรงนี้ออกมาครับผมนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ทำการดูไลฟ์เนี่ยครบไปของไปครับเนี่ยครบ15นาทีแล้วผมนะครับมันก็จะขึ้นโค้ดครับผมตรงกล่องนี้ครับผมนะครับมันจะมีกล่องนี้นะครับแล้วมันกดตรงนี้ปุ๊บก็จะขึ้นตรงนี้เป็นแจ้งเตือนขึ้นมาก็จะมีโค้ดตรงนี้ครับผมแล้วทำการคัดลอกครับผมนะครับไปผมแล้วก็เปิดไปที่หน้าเว็บ Minecraft นะครับผมนะครับปุ๊บเนี่ยโอเคครับผมทีนี้ผมเว็บ Minecraft หนูขึ้นมาแล้วผมไม่ต้องเลื่อนไปหาผมตรงที่มันใส่ข้อความที่เป็นของเคปครับผมนะครับเคปที่เราต้องการครับผมก็คือเจ้าเคปของ Twitch เนี่ยครับผมเลื่อนหาผมปึ๊บกระทั่งเจอเคปอันนี้ครับผมนะแล้วทำการใส่โค้ดครับผมที่มันส่งมาเมื่อกี้ครับผมนะเข้าไปผมจะตัดไปเพราะมันใช้เวลานานนะฮะทีนี้ผมก็ใส่เสร็จแล้วผมกดสมิธไปครับผมนะครับปึ๊บทีนี้ก็จะขึ้นนะผมว่าเนี่ยอันนี้ Twitch Cape เนี่ยมาผมก็ต้องกดยืนยันครับผมนะครับเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือเรารับเสร็จแล้วผมเห็นเราเปิดที่ตัวเกมเนี่ยเคปก็น่าจะมาแล้วผมโอเคทีนี้ผมก็เปิดมาที่ตัวเกมไหมครับแล้วผมนะครับทีนี้เราก็จะดูผ้าคลุมของผมนะฮะตอนนี้ผ้าคลุมของเราเนี่ยก็คือมาให้เราใส่แล้วนั่นเองครับผมนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันช่วยไม่ลืมกดไลค์ช่องก็สมัครสมาชิกสำหรับทีนี้ก็ต่อไปผมสวัสดีครับบ๊ายบาย